เออฝ้ายต่อจากนี้เนี่ยฝ้ายไม่ต้องทำอะไรให้พี่ที่ออฟฟิศแล้วนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะดึกแล้วไม่นอนแฟนไม่ด่าหรอถ้ามีแฟนก็คงด่าแต่นี่ยังไม่มีแล้วพี่อ่ะไม่มีก็พี่บอกไปแล้วไงว่าพี่ชอบเบนเบนจะเอาอะไรกับพี่พี่กล้าบอกคนอื่นป่ะล่ะว่าพี่ชอบหนูอ่ะที่มันคบกับเธอแบบเงียบๆก็เพราะจะได้ทิ้งเธอง่ายๆที่รักฟ้านะฟ้ารักพี่ค่ะทำไมแกไม่เคลียร์กับพี่เจตเขาว่าฝ้ายปล่อยให้มันค้างๆคาๆอย่างเงี้ยพี่เจตฝ้ายพี่ว่าเรื่องระหว่างเรา2คนอยู่กับรักที่เป็นกันได้บ้าง